เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ83รูปแกะสลักหินอายุหลายพันปีที่อยู่ในประเทศแถบทะเลทรายที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งพบว่ามีการสึกกร่อนเชิงเคมีตามธรรมชาติเพียงเล็กน้อยในขณะที่รูปสลักหินปูนลักษณะเดียวกันที่อยู่ในบางประเทศเขตร้อนชื้นและมีอายุเพียงไม่กี่ปีเนี่ยมีการเสียหายมากข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รูปแกะสลักหินปูนในเขตร้อนชื้นสึกกร่อนเชิงเคมีได้เร็วกว่าในเขตทะเลทรายช้อยก็มีเรื่องของลมพื้นที่ผิวแบคทีเรียความร้อนแก๊สที่ละลายในน้ำฝนแล้วก็น้ำฝนและความชื้นในอากาศสิ่งที่เราจะดูเพื่อวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้มันเกิดความแตกต่างกันนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าสองสถานการณ์นี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างอันแรกเนี่ยคืออยู่ในทะเลทรายร้อนแห้งแล้งส่วนอันที่สองเขตร้อนชื้นเสียหายหนักมากข้อแรกเป็นปัจจัยสำคัญสองสิ่งนี้ต่างกันยังไงสองสิ่งนี้เนี่ยคือแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณน้ำหนึ่งและสองต่างกันที่ความชื้นทีนี้ความชื้นหรือน้ำเนี่ยจะมีผลทำให้รูปสลักหินปูนเกิดการสึกกร่อนได้ยังไงก็คือจากฝนกรดนั่นเองก็มาดูกันหนึ่งลมไม่ใช่พื้นที่ผิวไม่ใช่แบคทีเรียไม่เกี่ยวเลยแบคทีเรียเกี่ยวอะไรกับการสึกเกาะสึกก่อนของหินไม่เกี่ยวเลยนะครับสี่ความร้อนอันนี้เป็นไปได้อยู่แต่ว่าความร้อนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสึกก่อนเพราะว่าการสึกก่อนไม่ใช่การละลายแก๊สที่ละลายน้ำฝนใช่เลยคือเรื่องของฝนกรดน้ำฝนและความชื้นในอากาศนี่ก็ถูกเพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนชื้นเนี่ยจะมีฝนตกซึ่งฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็จะรวมกับแก๊สในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดเป็นฝนกรดในขณะที่แถบทะเลทรายอากาศร้อนและแห้งแล้งไม่มีฝนโอกาสที่จะมีฝนกรดได้เนี่ยจึงน้อยกว่าฉะนั้นเหตุผลก็คือข้อ5กับข้อ6นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้วนานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ